เปิดตัวแล้ว Huawei Mate X2 สมาร์ทโฟนเรือธงจอพับฉายชิปคิริน 9000 ให้จอขนาด8นิ้วลื่น 90 เฮิรตซ์กล้อง6ตัวมีเลนส์ซูมไกลสุด100เท่ามีชาร์จไว 55 วัตต์ในราคาเริ่มที่ 83,600 บาทเปิดตัวแล้ว Huawei Mate X2 สมาร์ทโฟนเรือธงจอพับฉายชิปคิริน 9000 ให้จอขนาด8นิ้วลื่น 90 เฮิรตซ์กล้อง6ตัวมีเลนส์ซูมไกลสุด100เท่ามีชาร์จไว 55 วัตต์ในราคาเริ่มที่ 83,600 บาทล่าสุดทาง Huawei ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับได้อย่าง Huawei Mate X2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมาคราวนี้มีการปรับโฉมดีไซน์ใหม่ที่ดูสวยพรีเมียมมากกว่าเดิมและการพับหน้าจอรูปแบบใหม่ด้วยครับสมาร์ทโฟนเรือธงจอพับได้ Huawei Mate X2 มาพร้อมกับรูปแบบการพับเข้าโดยมีจอด้านนอกด้วยเทคโนโลยี OLEDขนาด 6.45 นิ้วอัตราส่วน 21:9 บนดีไซน์จอเจาะรูกล้องหน้าคู่แบบ Dual Punch Hole Display ที่มีหน้าจอหลักด้านใน OLED เมื่อกลางออกมีขนาดใหญ่ถึง8นิ้วอัตราส่วน 8:7.1 รองรับค่า Refresh Rate ระดับสูงสุด 90 เฮิรตซ์ทั้ง2จอเลยครับพร้อมค่า Touch Sampling Rate ระดับ 180 เฮิรตซ์ที่จอด้านนอกและระดับ 240 เฮิรตซ์ของจอหลักในด้านในครับซึ่งตัวบานพับได้รับการออกแบบมาอย่างดีจึงสามารถกางออกได้ถึง180องศาพร้อมพับหน้าจอได้แนบสนิทไม่มีช่องว่างใดๆครับและมีลำโพงคู่อีกด้วยครับหลังด้วยระบบประจัน Android 10ครอบทับด้วย EMUI 11โดยที่ด้านหลังครอบทับด้วยกระจกให้กล้องจากทางไลกามาทั้งหมด4ตัวควอดคาเมร่ามีทั้งกล้องตัวหลัก Ultra Vision คาเมร่าความละเอียด50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์เทคโนโลยี RWB รับแสง F1.9 รองรับ OIS พร้อมกล้องไซส์ Cinema Ultra Wide Angle ความละเอียด16ล้านพิกเซลรับแสง F2.2 กล้อง Telephoto Camera ความละเอียด12ล้านพิกเซลรับแสง F2.4 รองรับ OIS รองรับการซูมแบบ3เท่า Optical Zoom และกล้อง Super Zoom Camera ความละเอียด8ล้านพิกเซลรับแสง F4.4 รองรับ OISรองรับการซูมถึง10เท่า Optical Zoom พร้อมการซูมสูงสุด100เท่า Digital Zoom และถ่ายภาพแบบมาโครระยะใกล้สุดที่ 2.5 ซม.ครับฉายชิปคิริน 9000 5G ใหม่ล่าสุดให้แรมมาที่8กิกส่วนรอมให้มาสูงสุด512กิกมีทั้งหมด4สีคือ Crystal Blue Crystal Pink White และ Black ครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว55วัตต์ Huawei Supercharge อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนเรือธงจอพับได้ Huawei Mate X2 จะวางจำหน่ายแยกเป็น2รุ่นย่อยคือรุ่นแรม8กิกรอม256กิกราคาอยู่ที่ 17,999 หยวนหรือประมาณ 83,600 บาทและรุ่นแรม8กิกรอม512กิกราคาอยู่ที่ 18,999 หยวนหรือประมาณ 88,300 บาทครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ